คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ตอบคำถามเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีมีลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.รายชื่อแคนดิเดตคนนั้นจะไม่สามารถนำไปโหวตได้แม้คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาไม่มีคำตัดสินก็ไม่สามารถนำรายชื่อนั้นไปโหวตนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มองว่าความเห็นของอาจารย์วิษณุน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมาตรา151ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นล่าสุดฮะหลังเกิดดราม่าเพียงชั่วข้ามคืนกกต.ก็มีการประกาศไขข้อข้องใจโดยตอบคำถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นส.ส.หรือไม่ก็ได้โดยระหว่าง5ปีแรกนั้นให้รัฐสภานั้นให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ภายหลังจากพ้น5ปีแรกไปแล้วนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบครับ